นับตั้งแต่ศาลออกหมายจับนะครับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ได้เร่งสืบสวนจับกลุ่มตัวคนร้ายนะครับก็มีการระดมกันโดยท่านผบ.ตร.ได้สั่งแต่ก็ไม่พบตัวผู้ต้องหานะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ออกหมายอินเตอร์โพลนะครับออกหมายแดงนะทั้ง14คนนะทั้ง14คนนะทราบว่า2คนเนี่ยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นกับอังกฤษนะครับทางตท.ก็ได้ประสานกับเจ้าที่ตำรวจทางนั้นด้วยนะแต่ก็ไม่สามารถจับกุมตัวได้ในประเด็นนี้ก็ในส่วนนี้เมื่อคดีขาดยุติธรรมนะครับตามที่ศาลได้จำหน่ายคดีไปที่นำคดีอาญามาฟ้องก็ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39วงเล็บ6นะครับในส่วนนี้ก็ทำให้หมายจับนะน่าจะหมดสภาพบังคับครับคือหมายจับที่ออกไปนะครับก็จะมีวันหมดอายุอยู่ในหมายด้วยมันสภาพบังคับของหมายจับของเราแล้วก็หมายจับที่เราขอจากตำรวจสากลไว้เนี่ยก็จะหมดสภาพบังคับไปด้วยครับคือหมายจับที่ออกนะครับเราก็ระดมการจับกลุ่มกันทั้งหมดแล้วครับคือผู้มีอำนาจดำเนินการตามหมายจับก็ทุกภาคส่วนที่มีอำนาจนะครับอย่างหมายจับของศาลนี่ก็มีตำรวจศาลมีเจ้าที่ฝ่ายปกครองมีเจ้าที่ตำรวจก็ช่วยกันครับแต่ว่าเมื่อไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วก็มาปรากฏตัวภายหลังนี่ก็อยู่ที่ต้นสังกัดจะพิจารณาต่อไปครับก็ในประเด็นนี้ด้วยช่วงระยะเวลาที่จำกัดนะครับก็หลังจากหมายออกเนี่ยครับหลังจากหมายออกประมาณเราก็เร่งนะครับเร่งดำเนินการก็จะพบว่ามีการตรวจค้นถึง52จุดทั้งบ้านตามภูมิเยี่ยมเนาทั้งที่บ้านญาตินะครับก็ณขณะนั้นก็บางคนก็หนีออกไปต่างหลบไปอยู่ต่างประเทศนะครับจนคดีขาดผู้ฟังทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เราก็เฝ้าระวังนะครับในสิ่งที่จะคือจะเกิดขึ้นนะครับก็แจ้งเตือนให้เจ้าที่ตำรวจทั้งหมดก็ป้องกันชีวิตทรัพย์สินของชาวบ้านแล้วก็สถานที่ราชการแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ด้วยครับประเด็นนี้เดี๋ยวท่านผบ.ตร.ท่านก็คงจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทีนึงครับ